ได้ประโยชน์กินได้ขายได้จากกล่อง2กล่องจนเต็มข้างหลังบ้านเราจะทำยังไงดีให้สวนผักเล็กๆหน้าบ้านเราเนี่ยทำให้คนอื่นรู้จักลองทำ TikTok ไหมคนดูเกือบแสนนะรายได้ค่าบ้านค่าไฟได้เลยผมอยากลองหารายได้เสริมก็ไปเจอว่าคุณพ่อเขาปลูกผักอยู่ที่บ้านมองเห็นตรงนั้นว่าเราอาจจะเอามาต่อยอดได้ทางออนไลน์ผมก็เลยเริ่มลองลงขายหลายกลุ่มหมู่บ้านเราจะทำยังไงดีให้สวนผักเล็กๆหน้าบ้านเราเนี่ยทำให้คนอื่นรู้จักลองทำ TikTok ไหมทำคลิปทำสลัดคนดูเกือบแสนนะครับจากนั้นก็เลยลองทำมาเรื่อยๆทำให้คนรู้จักเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆผมก็เอาละเราต้องพรีเซนต์หน้าบ้านเราสวนหน้าบ้านเราเนี่ยมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นจากที่เป็นหญ้าเขียวๆนะครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยก็เปลี่ยนเป็นแปลงผักเดียวเหมือนกันแต่ได้ประโยชน์กินได้ขายได้อาจจะเป็นความเดิมๆที่แบบเขาคิดว่าแปลงผักใหญ่โตพอเขาได้มาเห็นแปลงผักบ้านผมคนก็เลยเริ่มสนใจว่าต้องทำยังไงบ้างอุปกรณ์ใช้อะไรบ้างคำนี้นะผมก็เลยเริ่มเกิดไอเดียว่าทำชุดทดลองปลูกขึ้นมาเนี่ยลูกค้าได้ไปสามารถเอาไปปลูกต่อได้เลยแล้วบวกกับ TikTok เนี่ยมันเป็นช่องทางที่เราทำคลิปเราสามารถแปะตะกร้าได้เลยเราก็แปะไปผลตอบรับคือดีมากคนกดซื้อบอกต่อกันไปเรื่อยๆถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยครับชุดทดลองปลูกชุดเล็ก390บาทชุดใหญ่เนี่ย590บาทอุปกรณ์ภายในชุดก็จะมีครบเลยมีตั้งแต่มีเมล็ดมีฟองน้ำมีถาดมีที่คีบเมล็ดมีปุ๋ยอุปกรณ์ที่ให้ไปมันใช้ซ้ำได้ทั้งหมดทุกชนิดที่ปลูกคือเป็นตระกูลผักสลัดทั้งหมดปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกได้แค่กล่องโฟมธรรมดานะครับเติมน้ำลงไปใส่ปุ๋ยแค่นี้ครับระยะเวลาตั้งแต่ปักเมล็ดเลยจนเก็บเกี่ยวอยู่ประมาณที่ 40-45 วันก็สามารถทานได้แล้วพื้นที่ปลูกที่ต้องปลูกเนี่ยต้องโดนแดดอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงต่อวันถ้าเป็นแดดเช้าจะดีที่สุดตั้ง 7 โมงถึงเที่ยงลองหามุมบ้านตัวเองครับว่าฝั่งไหนเนี่ยโดนแดดเป็นช่วง 7 โมงถึงเที่ยงหรือช่วงบ่ายถึงเย็นก็ได้เหมือนกันครับสมมติว่าถ้าใครอยากปลูกเนี่ยผมแนะนำให้ปลูกครับ1กล่องก่อน2กล่องพอเราปลูกเนี่ยพื้นที่ไม่ต้องเยอะก็แค่พื้นที่ที่วางกล่องโฟมได้แค่นั้นเองประมาณสัก30-40เซนก็สามารถปลูกได้แล้วสำคัญที่สุดคือแดดถ้าสมมติว่าเราไปปลูกในร่มเนี่ยผักมันจะยืดครับมันปลูกไม่ได้ผักเขาต้องใช้แสงแดดผมอยากให้ลองสัก1กล่อง2กล่องก่อนพอเราปลูกแล้วรู้สึกว่าเราชอบจริงๆก็ค่อยๆเพิ่มเราแค่เพิ่มกล่องโฟมหาเมล็ดพันธุ์มาใส่จริงๆแล้วผมเป็นวิศวกรอยู่ผมก็แค่คิดว่าทำอยู่บ้านด้วยและสามารถที่จะทำให้ผมมีรายได้เสริมรายได้เนี่ยของส่วนขายผักขายสลัดเนี่ยอยู่ประมาณ 20,000 ต่อเดือนตัวชุดทดลองปลูกมีเดือนที่พีจริงๆเดือนที่คนสนใจ TikTok บูมๆเลยเนี่ยผมเคยได้ต่อเดือนประมาณ 600,000 นะครับถ้าเป็นช่วงปกติทั่วๆไปคนก็ยังซื้อเรื่อยๆอยู่ประมาณสัก 2-300,000 นะครับช่องทางการขายหลักๆก็มีที่ TikTok ทั้งวันผมก็จะไลฟ์สดใน TikTok ด้วยทุกๆเช้าจะถ่ายรูปผักตัวเองนะครับทำคอนเทนต์จากที่ขายชุดปลูกผมว่าพยายามหาในหน้า TikTokอะไรอย่างนี้ด้วยก็คือให้เขาช่วยขายหรือว่าอะไรพวกนี้แต่ก่อนอ่ะเราเห็นคนอื่นใน TikTok เขาขายของกันได้ไงผมเรียนรู้อย่างนึงก็คือถ้าเราลงมือทำเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนทำอยู่เนี่ยมันเป็นเงินได้หมดอยู่ที่เรากล้าที่จะทำมันความสำเร็จมันไม่มาหาถ้าเราไม่ลงมือทำจากงานดีเลย์ของเรานี่แหละสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราทำมันจะตอบแทนเราเอง